สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ออกอากาศมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เป็นครั้งที่204นะครับอาทิตย์ละครั้ง204ตอนนี้ก็4ปีเข้าไปแล้วนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงของการพาไปมีเรื่องกันในอินเดียท่านผู้ฟังคงจำได้ว่าการไปเที่ยวมีเรื่องของผมมีทั้งไปเที่ยวหรือไปประชุมหรือไปเรียนรู้หรือไปดูงานหรือไปอะไรก็ตามนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการไปเที่ยวจริงๆครับนะครับโดยจะพาไปที่โคลคาตาและก็เวสต์เบงกอลเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาโคลคาตาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังคงพอเคยได้ยินชื่อแต่ก่อนเนี่ยตอนอังกฤษปกครองอินเดียเนี่ยเรียกเมืองนี้เมืองโคลคาตานะครับแล้วก็ใช้เมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองหลวงของอังกฤษในการปกครองอินเดียนะครับที่โคลคาตาส่วนที่มุมไบหรือแต่ก่อนคือบอมเบย์เนี่ยก็เป็นอีกศูนย์บัญชาการอยู่ทางฝั่งตะวันตกแต่โคลคาตาเนี่ยอยู่ที่เกือบจะก้นของอ่าวเบงกอลนะครับโคลคาตาเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะครับอะไรหลายอย่างอยู่ที่นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขตของโคลคาตาเนี่ยมันกว้างเป็นเขตที่เราเรียกว่าเขตเบงกอลนะครับตอนเรียกร้องอิสรภาพเนี่ยทั้งฮินดูและมุสลิมเนี่ยจับมือกันแต่พอได้รับอิสรภาพแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องชาวฮินดูอยากชาวมุสลิมนะครับอยากจะแยกประเทศเป็นอิสระไม่รวมอยู่ในอินเดียเพราะอินเดียเนี่ยจะเป็นฮินดูเป็นหลักนะแม้จะมีมุสลิมก็ตามเนี่ยนะครับแต่ฝ่ายหลักเนี่ยเป็นฮินดูเพราะฉะนั้นทางฝ่ายมุสลิมอิสลามเนี่ยก็เลยอยากแยกประเทศนะครับทำให้ตรงก้นอ่าวเบงกอลซึ่งเรียกว่าเป็นเบงกอลนะครับถูกเฉือนเป็น2ฝากด้วยกันนะครับฝั่งซ้ายเรียกว่าเวสต์เบงกอลซึ่งจะพาไปเที่ยวแต่ฝั่งขวาเนี่ยครับซึ่งเป็นปากแม่น้ำปากแม่น้ำคงคาเนี่ยนะครับไปอยู่ในเขตที่แยกออกไปเป็นประเทศของพี่น้องมุสลิมซึ่งตอนนั้นเรียกกันว่าปากีสถานตะวันออกคู่กับปากีสถานตะวันตกถ้าใครเกิดทันเนาะอันนี้เหตุการณ์เมื่อประมาณ 6-70 ปีที่แล้วแต่ต่อมาเนี่ยเป็น2ประเทศอยู่กันคนละฝากนะมีอินเดียอยู่ตรงกลางมันอยู่กันไม่ได้นะครับสุดท้ายก็เลยค่อยๆแยกออกมาเป็นประเทศต่างหากทุกวันนี้คือบังกลาเทศท่านเห็นไหมครับว่าบังกลาเทศคือเทศะแห่งเบงกอลไงบังกลาเทศคือเทศะของเบงกอลฉะนั้นที่เหลืออยู่ในอินเดียที่ผมจะพาไปเที่ยวได้เนี่ยเพราะว่าบังกลาเทศผมยังไม่เคยไปนะครับแต่ที่โคลคาตาแล้วก็ที่เวสต์เบงกอลเนี่ยไปมาแล้วแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยพาท่านไปเที่ยวแล้วนะครับเมื่อคราวที่พาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์น่ะก็คือที่พิพิธภัณฑ์ที่เป็นศูนย์กลางใหญ่ที่สุดของอินเดียนะครับในสมัยที่อังกฤษปกครองท่านนึกออกนะครับอังกฤษใช้โคลคาตาเป็นเมืองหลวงเพราะฉะนั้นอังกฤษก็สร้างพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นั้นชื่อว่าอินเดียนมิวเซียมนะครับแล้วก็สร้างอย่างใหญ่โตอลังการรวบรวมของสำคัญไว้มากนะครับจนพอตอนหลังเนี่ยเมื่ออินเดียได้รับอิสรภาพเอกราชก็เลยตัดสินใจย้ายเมืองหลวงไปอยู่กลางประเทศเพราะว่าโคลคาตามันอยู่ทางตะวันออกมุมไบอยู่ทางตะวันตกนะครับสุดท้ายเพื่อให้เป็นนครหลวงของประเทศก็เลยไปตั้งเมืองหลวงไว้ที่กรุงเดลีแล้วก็สร้างพื้นที่ใหม่อยู่ข้างๆจึงเรียกว่านิวเดลีนะครับคือเมืองหลวงของอินเดียทุกวันนี้เพราะฉะนั้นโคลคาตาเคยเป็นเมืองหลวงแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ที่อังกฤษทำไว้ส่วนพิพิธภัณฑ์ที่เดลีสร้างใหม่นะครับพิพิธภัณฑ์ที่มุมไบก็สร้างสมัยอังกฤษแหละแต่สร้างในยุคหลังจากอินเดียนมิวเซียมนะครับในเกริ่นมาถึงขนาดนี้แล้วก็ขอทบทวนเรื่องอินเดียนมิวเซียมที่โคลคาตานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นหัวใจจริงๆเขาบอกว่าถ้าอยากจะเข้าใจอินเดียให้ลึกให้ทะลุปลุกโปร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาต้องไปที่อินเดียนมิวเซียมแห่งนี้นะครับเนื่องจากมีผมเคยพาไปเที่ยวแล้วนะคราวนี้จะพูดแค่3เรื่องสำคัญเพื่อเป็นการทบทวนนะครับความสำคัญของอินเดียนมิวเซียมที่โคลคาตาเนี่ยครับอันที่1ก็คือเป็นที่เก็บนะครับเก็บ
ระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอบแล้วก็โบราณวัตถุร่วมสมัยพระเจ้าอโศกนะครับแล้วก็หลังพระเจ้าอโศกมาไม่มากเนี่ยไว้มากที่สุดอยู่ที่นี่นะครับแล้วเป็น1ห้องเลยนะครับมีอยู่ห้องนึงเลยที่จะแสดงพระอบทั้งหลายที่พบแล้วจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับแล้วก็มีนิทรรศการคล้ายๆกับที่ทุกวันนี้เนี่ยที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาที่อยุธยาเอามาทำนะครับคล้ายๆกันมีการจำลองสถูปแบบสารจีมาตั้งอยู่ที่พิพิธเจ้าสามพระยาที่อินเดียมิวเซียมโกลกาตาก็มีการสร้างทำไว้เพื่อให้รู้ว่าพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ในพระอบแบบนี้แล้วก็ประดิษฐานอยู่ที่ชั้นไหนนะครับนั่นคือความสำคัญส่วนที่1ความสำคัญส่วนที่2ก็คือว่าในอินเดียเนี่ยมีมหาสถูปโบราณอยู่หลายมหาสถูปนะครับแต่มีมหาสถูปหนึ่งนะครับที่ชำรุดเสียหายนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทางอังกฤษเนี่ยตัดสินใจยกชิ้นส่วนของมหาสถูปนั้นเนี่ยมาไว้ที่อินเดียนมิวเซียมทั้งมหาสถูปเลยครับตอนผมไปถึงมันตกใจเลยอะไรกันนี่เข้าไปที่ห้องโถงหนึ่งเอ้านี่อะไรกันนี่นี่ซุ้มนะซุ้มประตูใหญ่โตโอฬารถ้าไปศาลจีนตั้งอยู่กลางแจ้งแต่ปรากฏว่าที่นี่อังกฤษเขาสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และประดิษฐานสถูปนะสมัยสุงคะเนี่ยไว้ทั้งใช้คำว่าเกือบทั้งองค์นะครับไว้แบบอยู่ในวิหารแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วสร้างทำไว้อันนี้ต้องเรียกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญมากแล้วก็ผมพาใครไปทุกคนโอ้คือการได้เห็นสถูปก็ยิ่งใหญ่แล้วนะสถูปนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์น่ะอยู่ในอาคารไม่ได้อยู่กลางแจ้งนะครับยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแต่ที่สำคัญก็คือว่ารูปประติมากรรมทั้งหลายที่เกี่ยวกับประติมากรรมยุคแรกๆในพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ที่นี่เนี่ยมากมายไปหมดเลยครับนั่นคือส่วนที่2ส่วนที่3เนี่ยที่นี่จริงๆแล้วก็ไม่แพ้กับชัตปาตีที่มุมไบนะครับก็คือมีประติมากรรมสมัยคันธาระเนาะสมัยคันธาระเนี่ยก็คือสมัยที่เริ่มมีการสร้างพระพุทธรูปที่ผมกล่าวมา2ยุคตะกี้เนี่ยยังไม่สร้างพระพุทธรูปนะครับยุคตั้งแต่ยุคพระเจ้าอโศกจนมาถึงยุคสุงคะนะครับอันที่3เนี่ยสมัยเริ่มสร้างพระพุทธรูปแล้วนะครับก็สมัยคันธาระเนี่ยที่นี่ก็มีเก็บไว้อย่างมากมายไปหมดเลยท้ายสุดก็คือที่นี่นะมีประติมากรรมเป็นต้นกัลปพฤกษ์ที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกแบบกัลปพฤกษ์สไตล์อินเดียนะไม่ใช่ Tree of Life ซึ่งมันในหลายวัฒนธรรมก็มี Tree of Life หมดนะครับแต่ต้นกัลปพฤกษ์นี้ใหญ่มากนะครับสูงทั้ง 2-3 เมตรเนี่ยนะเป็นหินทั้งก้อนเลยแล้วแกะสัญลักษณ์เป็นต้นโพแล้วก็ออกมาเป็นเงินทองนะครับน่าสนใจมากอันนั้นก็คือสิ่งที่อินเดียมิวเซียมแล้วเชื่อไหมผมไปโกลกาตาทุกทีผมจะนอนแถวๆอินเดียมิวเซียมเนี่ยเพื่อตื่นหนึ่งก็เข้าไปอินเดียมิวเซียมนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือโดยรอบๆของอินเดียมิวเซียมมันน่าเดินครับคำว่าน่าเดินก็คือมีอะไรบ้างนะครับไม่ไกลไปจากนั้นเนี่ยจะมีวิกตอเรียเมมโมเรียลวิกตอเรียเมมโมเรียลนี่ก็คือมันคือมหาวิหารนะมหาวิหารแบบดูแล้วเป็นแบบยุคคลาสสิกนะครับมีโดมใหญ่โตโอฬารสวยมากแล้วก็ตั้งอยู่ณพื้นที่ที่โดดเด่นมากของเมืองนะวิกตอเรียเมมโมเรียลเนี่ยเป็นมหาวิหารที่สร้างเป็นอนุสรณ์ถึงพระนางสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียดูเหมือนจะตอนที่กาญจนาภิเษกนะครองราช50ปีนะครับหรือ25ปีเนี่ยจำไม่ได้แต่สร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่อลังการแล้วเหมือนกับเวลาเรานั่งรถผ่านพระที่นั่งอนันต์นะครับเห็นใหญ่อย่างนั้นแหละครับใหญ่อลังการแต่มีโดมมากกว่า1โดมพระที่นั่งอนันต์เรามีโดมเดียวนั้นนี่มีหลายโดมนะครับเพราะอังกฤษเขาสร้างเองเนาะแล้วสวยมากแม้ทุกวันนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ทางอินเดียยังไม่เปลี่ยนชื่อเนาะนะครับอย่างเช่นที่อื่นเนี่ยเปลี่ยนชื่อหมดเลยอันนี้ยังใช้ชื่อนี้อยู่นะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมีพระบรมรูปของพระนางเจ้าวิกตอเรียอยู่นะจะไปเอาออกก็แหมนะแต่ที่สำคัญก็คือทุกวันนี้เนี่ยนะเขาเปลี่ยนเป็นมิวเซียมแต่ถามว่าเป็นมิวเซียมส่วนใหญ่ก็เป็นภาพวาดเป็นแกลเลอรี่นะครับภาพศิลปะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียและก็อื่นๆของโลกตะวันตกผมเนี่ยได้แต่เวียนอยู่ข้างนอกเลยไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะว่าถ้าจะไปเรียนประวัติศาสตร์ไปถึงอินเดียทั้งทีเราก็ไม่อยากไปดูแบบอังกฤษเนาะเราอยากดูแบบอินเดียงั้นผมก็ไม่ค่อยเข้าไปข้างในแต่เดินอยู่ข้างนอกข้างนอกเนี่ยเขามีเอสพลานาดเช่นถ้าเราไปสิงคโปร์ทุกวันนี้ทุกวันต้องไปเดินที่เอสพลานาดหรือห้างเอสพลานาดในกรุงเทพเราก็มีเนาะมีเอเชียติกโซซายตี้แล้วก็มีมิวเซียมที่นี่เนี่ยน่าไปนะครับจริงๆแล้วเอเชียติกโซซายตี้ที่อยู่ที่โกลกาตาเนี่ยเป็นฐานสำคัญในการทำการวิจัยค้นคว้าหาความรู้นะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยพอ
อินเดียก็เป็นมหาราชามันก็เป็นรัฐเล็กรัฐน้อยใช่ไหมก็ไม่ได้มีการศึกษาภาพใหญ่จนอังกฤษมาปกครองอังกฤษมาปกครองก็ตั้งหน่วยขึ้นมาหน่วยหนึ่งเรียกว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันตั้งเรียกว่าAsiatic Society เพื่อทำการวิจัยรวบรวมศึกษาค้นคว้าต่างๆเขาศึกษาหลายเรื่องแต่สิ่งที่เขาศึกษาค้นคว้าแล้วเป็นเรื่องมากที่สุดคือเขาศึกษาว่าด้วยเรื่องพระพุทธศาสนาและมีการขุดค้นทางโบราณคดีจนพบสังเวชนียสถานทั้งหลายในอินเดียที่เราไปพุทธคยาสารนาถนาลันทาเนี่ยนะฮะพบโดยพวกอังกฤษมาค้นในสมัยที่เขามาปกครองนะครับเพราะสมัยอินเดียก็เป็นฮินดูกับอิสมุสลิมเรื่องพุทธเขาก็ไม่เคยทำอะไรบางทีเขาก็ไปเปลี่ยนแปลงให้เป็นศาสนสถานของเขาจนอังกฤษมาเนี่ยแหละครับบอกโอ้ยนี่เป็นพุทธขอคืนให้พุทธได้ไหมอย่างพุทธคยาเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเป็นเทวสถานของฮินดูไปเรียบร้อยนานแล้วนะครับจนอังกฤษเนี่ยนะครับเข้าพยายามไปเจรจาเพื่อจะให้พุทธได้มีส่วนเข้าไปดูแลแล้วทุกวันนี้ทราบไหมครับดูเหมือนวันก่อนผมเล่าแล้วนะทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราไปทำบุญกันมากมายแต่รู้เปล่าข้อตกลงที่ทำไว้ก็คือว่าเงินทำบุญทั้งหมดเนี่ยต้องแบ่งปันให้กับฮินดูเนาะเพราะฮินดูเขาบอกว่าอยู่จะเอาเทวสถานซึ่งเป็นของเราไปใช้เป็นวัดพุทธเนี่ยนะงั้นผลประโยชน์ต้องแบ่งกันงั้นผลประโยชน์ที่ทำบุญเนี่ยนะมีคนอินเดียมากระซิบบอกผมว่าที่เราไปทำบุญนึกว่าทำบุญให้กับวัดให้กับพุทธไม่กว่าครึ่งตกเป็นของฮินดูนะครับเพราะว่าเป็นเงื่อนไขข้อตกลงมาตั้งแต่สมัยยวราณเนรูทำข้อตกลงไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเอเชียติกมิวเซียมกับเอเชียติกโซไซตี้เนี่ยแม้จะเป็นห้องเล็กๆนะแต่ก็มีความหมายโดยเฉพาะยิ่งถ้าใครอยากหาหนังสืออ่านที่นี่จะมีหนังสืออ่านไม่ไกลไปจากย่านนี้เนี่ยเขามีอีก 2-3 เขตนะครับก็คือเขตเรียกว่าจันติโชกกับนิวมาร์เก็ตนิวมาร์เก็ตเนี่ยเป็นตลาดที่มีทุกอย่างนะครับแล้วก็ผมเนี่ยชอบไปดูดอกไม้นะคนอินเดียเนี่ยเวลาเขาร้อยดอกไม้นะเขาร้อยดอกไม้ทำพวงมาลัยเนี่ยผู้ชายทั้งนั้นไม่ใช่ผู้หญิงนะครับผมชอบไปดูแล้วในตลาดเนี่ยทำดอกไม้กันเยอะมากแล้วก็มีร้านขายหนังสือหลายครั้งก่อนเนี่ยจะมีแผงขายหนังสือเป็นหนังสืออย่างดีผมเนี่ยซื้อกลับมาทีละ 10-20 โลนะแต่ตอนหลังไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะมีก็เหลือแต่หนังสือก๊อปปี้นะครับตอนนี้ไม่ได้ไปโกลกาต้ามาสักเกือบ10ปีแล้วสงสัยต้องกลับไปดูอีกทีแล้วยังเหลืออะไรอีกบ้างนะครับแต่ที่โกคาต้าที่ไม่พาไปไม่ได้เดี๋ยวเกือบลืมนะครับมีวัดหนึ่งสำคัญคือชื่อเนี่ยชื่อวัดกาลีการ์ดการ์ดเนี่ยก็คือเหมือนกับแท่นบูชาพระแม่กาลีวัดนี้มีความสำคัญมากนะครับแล้วหลายคนบอกว่าชื่อว่ากาลีการ์ดเนี่ยอาจจะเป็นที่มาของโกลกาต้าก็ได้เพราะชื่อมันคล้ายกันแล้วก็กลายเป็นโกลกาต้าที่อังกฤษเรียกนะครับวัดพระแม่กาลีอันนี้เขาถือเป็นวัดที่สำคัญมากของพี่น้องฮินดูนะครับเป็นสถานที่แสวงบุญตอนที่เราไปเนี่ยสำหรับผมไปนะไปแล้วก็คือมันทุกอย่างเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงสภาพแล้วออกมาดูแล้วใหม่หมดแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีความหมายเขาว่ากันว่าครั้งหนึ่งที่นาพระนางปวารวตีหรือพระนางสติเนี่ยก็คือพระแม่อุมาเนี่ยครับท่านเกิดเหตุอะไรไม่รู้ร่างท่านแหลกแตกสลายเนี่ยเขาบอกที่ตรงนี้เนี่ยนะครับหัวแม่เท้าพระองค์ท่านร่วงลงมาแล้วก็ประทับรอยไว้ที่นี่ทำให้แผ่นดินนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนี่คือกาลีการ์ดนะครับที่ใครๆก็ไปแต่ทุกวันนี้ที่สนุกมากนะข้างหน้าของกาลีการ์ดเนี่ยมีหอบูชาหนุมานปรากฏว่าเขาว่ากันว่าคนไทยเนี่ยจะมานิยมบูชาหนุมานกันมากกว่านอกจากนี้แล้วโอ้ในโกคาต้ายังมีอีกเขตหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ตรงต้องข้ามเมืองโกคาต้าจากกาลีการ์ดเนี่ยไปชื่อว่ากุมอร์ทูรินะครับกุมอร์ทูริเนี่ยเป็นอีกเขตหนึ่งซึ่งเป็นเขตที่รับทำหุ่นรูปเทพเจ้าทั้งหลายผมโผล่เข้าไปเนี่ยอึ้งครับคือรูปเทพเจ้าเขาทำด้วยกระดาษนะทำด้วยฟางแต่องค์ใหญ่สูงเท่าตัว2เท่าตัวเต็มไปหมดเขาบอกว่าเขาจะทําเพื่อให้คนเอามาใช้ในการเส้นแห่แหนบูชาบวงสรวงเสร็จแล้วก็ย่อยสลายเขาไม่ได้ทําแบบเป็นประติมากรรมสำคัญอันนี้หลายฝ่ายบอกว่าควรจะไปให้ได้ยังไม่จบนะครับตอนนี้นอกจากกัลกัตตานะฮะก็จะออกไปยังเวสต์เบงกอลแต่ก่อนไปเวสต์เบงกอลผมขอเจาะอีก 2-3 จุดในโกคาต้าดีกว่าซึ่งมีความสำคัญมากนะครับทุกท่านคงรู้จักแม่ชีเทเรซาใช่ไหม
รวมทั้งรู้จักรพินาถตะกอใช่ไหมครับสองคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากของอินเดียรพินาถตะกอเนี่ยถือว่าเป็นกวีใหญ่นะผู้เขียนบทนิพนธ์ที่ชื่อว่าคีตานชลีแล้วบทนี้ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะครับได้รับเมื่อ1993โอ้ยนานมากแล้วนะครับรพินาถตะกอเนี่ยเขาคนร่วมสมัยกับมหาตมะคันธีถือว่าเป็นกวีเอกของโลกนะครับปรากฏว่าบ้านของรพินาถตะกอเนี่ยก็อยู่ในกัลกัตตานี่แหละครับผมเนี่ยไป2ครั้งครั้งหนึ่งปิดครั้งหลังไปปรากฏว่าพอไปถึงแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของการเอาบ้านเก่าก็จริงไม่ใช่บ้านของรพินาถตะกอนะครับเป็นบ้านของคุณปู่หนุนตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยเป็นครอบครัวนักปราชญ์นะครับแล้วทำหลายอย่างไว้ในอินเดียและในโคกาตาจนลูกเนี่ยออกมาเป็นปราชญ์นะเป็นกวีนะครับบ้านเขาเนี่ยก็เป็นบ้านปูนนะครับแล้วก็ลักษณะก็ดูเก่าๆแต่ทำให้สัมผัสเห็นบ้านของโอ้คนที่เป็นนักปราชญ์เขาอยู่กันอย่างนี้นะเขาเติบโตอย่างนี้แต่ที่สำคัญก็คือเขารักษาบ้านเก่าสืบมาตั้งร้อยกว่าปี200ปีให้เราเข้าไปซึมซับว่าอ๋อเดิมเขาอยู่กันอย่างนี้เดิมอยู่อย่างนี้ซึ่งในประเทศไทยเราเหลือน้อยมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของผมใช้ก็ของสามัญชนนะครับเพราะฉะนั้นบ้านของรพินาถตะกอนี่ก็น่าไปดูรวมทั้งสำนักของคุณแม่ชีเทเรซานะครับที่สำนักของคุณแม่ชีเทเรซาเนี่ยครั้งที่ผมไปเนี่ยนะครับพาพวกผู้หญิงไปด้วยเขาก็อยากไปเยี่ยมคุณแม่ชีเทเรซาสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือว่าหลุมฝังศพของคุณแม่ชีเทเรซาคุณจริงแม่ชีเทเรซาเนี่ยท่านก็ไม่ใช่คนอินเดียเนาะแต่ท่านมาช่วยเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นมิชชันนารีช่วยแล้วเจอความยากลำบากท่านก็ช่วยสุดท้ายท่านก็สิ้นที่นี่นะครับหลุมฝังศพของแม่ชีเทเรซาเนี่ยอยู่ที่กลางลานบ้านแล้วก็อยู่ใต้แผ่นหินที่ฝังแล้วไม่มีการประดับประดาอะไรอันนี้เขาบอกว่าคุณแม่ชีท่านสั่งไว้ว่าให้แค่นี้พอนะครับนั่นก็คือ2บ้านที่น่าไปแต่ผมเนี่ยเนื่องจากผมทำงานอยู่สวนมกกรุงเทพเนาะอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเคยมาที่โกลกาตาแล้วใช้เวลาอยู่ที่โกลกาตาเนี่ยเกือบเดือนถามว่าท่านทำอะไรเท่าที่เป้าหมายนะท่านให้เวลาในการหาซื้อหนังสือเพื่อมาศึกษาคุ้นคว้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและร่องรอยการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับไทยสมัยศรีวิชัยท่านก็เลยมาฝังตัวแล้วท่านพักอยู่ที่มหาโพธิสมาคมมหาโพธิสมาคมหลังที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเฝ้าเนี่ยก็ยังอยู่นะครับผมก็ไปหาจนเจอแล้วพยายามค้นอ่านบันทึกของท่านเนาะแล้วไปค้นว่าท่านน่าจะอยู่ห้องไหนอยู่พิกัดไหนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราหาจนเราคิดว่าตอนที่ท่านมาท่านน่าจะพักอยู่ห้องนี้แหละแต่เราคุยกับเจ้าหน้าที่ท่านเขาไม่รู้จักอ่ะเพราะว่ามหาโพธิสมาคมในอินเดียมันมีหลายแห่งที่กัลกัตตาเนี่ยเขาสร้างเป็นที่พักสำหรับนักแสวงบุญหรือคนเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้จดจำอะไรแต่เราเนี่ยจดจำผมก็ไปนะครับตกลงว่าจะไปทั้ง3เรื่องนะแม่ชีเทเรซาแล้วพินาถตะกอแล้วก็ที่อาจารย์พุทธทาสไปพักนะครับตะกี้บอกอาจารย์พุทธทาสไปเนี่ยเพื่อไปหาหนังสือปรากฏว่าทุกวันนี้นะครับเขายังมีถนนขายหนังสือที่อาจารย์พุทธทาสไปนะครับชื่อว่า College Street ผมก็ไปเนาะปรากฏว่ามันไม่ใช่ร้านมันเป็นแผงอะเหมือนกับแผงขายหนังสือสนามหลวงแต่ก่อนหรือจตุจักรทุกวันนี้มันเป็นแผงเป็นบล็อกอยู่สองข้างถนนที่เป็นคอลเลจก็คือย่านนั้นเป็นย่านมหาวิทยาลัยผมไปถึงว่าผิดหวังนะครับแต่ยังไงก็ตามไม่มีกำลังจะขนหนังสือเลยเข้าไปในมหาวิทยาลัยโคกาตานะครับอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าไปเจอพิพิธภัณฑ์ของชอบของผมเนาะท่านคงอยากว่าชื่อว่าพิพิธภัณฑ์อาชูโตสมิวเซียมออฟอินเดียนอาร์ตพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยปรากฏว่าไปที่อินเดียนมิวเซียมก็ตะลึงแล้วปรากฏว่าไปที่ Ashutosh Museum Archaeological Museum of Indian Art เข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเนื่องจากเขาเป็นมหาวิทยาลัยใช่ไหมเขาก็เก็บของที่จากการขุดค้นทางโบราณคดีมาจัดแสดงไว้แต่การจัดแสดงไว้เขาก็จะแสดงแบบเป็นเหมือนกับเป็นตู้เก็บของแต่สิ่งที่เขาจัดเก็บเนี่ยสำคัญมากเพราะมาจากการขุดค้นทางโบราณรู้ว่ามาจากไหนและอะไรเป็นอะไรผมเห็นหลายอย่างละไม้คล้ายกันมากกับที่พบที่คอคอดกลับประเทศไทยเสียดายแต่ว่าเขาห้ามถ่ายรูปนะครับจากนั้นผมเลยอ๋องั้นผมอยากจะไปที่เขาขุดค้นนะครับเขาขุดค้นที่ไหนส่วนใหญ่เนี่ยเขาขุดค้นที่เมืองเขาเรียกตามลุกนะถ้าเราอ่านในเอกสารโบราณถ้าท่านลองอ่านในเอกสารโบราณมีเมืองหนึ่งที่เรียกว่าเมืองท่าที่พระมหาชนกน่ะพระมหาชนกก็ออกเดินทางจากท่านี้แหละชื่อท่าตามมาราลิปตินะครับใครๆถ้าจะมาสุวรรณภูมิก็ส่วนหนึ่งจะออกที่ตามาลิปตินะแต่บางส่วนออกมาจากคุชราชทางฝั่งตะวันตกแต่ส่วนหนึ่งออกมาทาง
เมืองท่าตามาลิปติเนี่ยแหละครับผมก็ตั้งใจจะไปแต่ปรากฏว่ามันอยู่ไกลเกินนะครับแต่ของที่จะแสดงอยู่ที่นี่มาจากที่นั่นทั้งนั้นเลยแต่ที่ที่อยากจะพาไปต่อนะครับในเขตของเวสต์เบงกอลตอนนี้เวลากำลังจะหมดแล้วเนี่ยนะครับในเขตของเวสต์เบงกอลเนี่ยจริงๆแล้วเขารวมขึ้นไปขึ้นเหนือสุดนะครับแล้วก็เพื่อไปต่อเข้ากับเขตภูฏานและสิกคิมนะครับแล้วเขตนี้เนี่ยเป็นเขตที่ต้องใช้คำว่าคนฝรั่งคนอังกฤษเวลามาปกครองเนี่ยใช้เป็นที่ไปตากอากาศเพราะโกลกาตามันร้อนนะก็ต้องไปหาฮิลสเตชันเพื่อพักนะครับอันนี้เนี่ยก็คือที่ดาร์จิลิงนะครับดาร์จิลิงเนี่ยอาจารย์พุทธทาสไปนะครับเพราะว่าตั้งใจจะไปเยี่ยมลูกของเจ้าชื่นนะครับเจ้าชื่นซีโรรสซึ่งเป็นสหายธรรมคนสำคัญของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยดาร์จิลิงเนี่ยเป็นแดนที่เขาปลูกชาอยู่บนไหล่เขาตอนปลายของหิมาลัยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปนะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจดินแดนแบบนั้นก็อาจจะเลยไปดาร์จิลิงได้แต่ผมเนี่ยจะพาต่อไปอัสสัมซึ่งเป็นแดนชาที่ยิ่งใหญ่ในคราวหน้าครับก่อนที่จะจบวันนี้เนี่ยจะไม่เคยถึงอีกที่หนึ่งที่ใครๆเขาก็ไปกันเนี่ยก็ไม่ได้นะครับหรือแม้ไม่ไปก็ขอกล่าวถึงกันสักนิดหนึ่งตะกี้นี้ผมพูดถึงรพินนาถตะกอนะครับซึ่งอยู่ในโกลกาตาเนี่ยปรากฏว่าคุณพ่อของรพินนาถตะกอเนี่ยก็ไปเปิดสำนักเรียนไว้แห่งหนึ่งแล้วต่อมารพินนาถตะกอเนี่ยนะครับรพินนาถตะกอหรือถากูระเนี่ยนะครับก็ได้ไปยกระดับให้กลายเป็นสถาบันการศึกษาชื่อว่าสันตินิเกตันสันตินิเกตันทุกวันนี้มีสถานะเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนนะครับซึ่งสันตินิเกตันเนี่ยว่ากันว่าเอาหลักการเรียนการสอนแบบอินเดียโบราณมาใช้คือฝากตัวกับครูนะครับกับศิษย์และศิษย์เป็นครูมีเรคคูรุศิษยาซิสเต็มนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องมีห้องเรียนใช้พื้นที่โล่งเป็นห้องเรียนเป็นต้นไม้เหมือนที่เมืองไทยมีคนไปเรียนที่นั่นแล้วเอามาสร้างเป็นโรงเรียนใต้ต้นไม้อยู่ที่เมืองไทยนะครับนั่นก็คือสันตินิเกตันทั้งหมดนี้แหละครับก็คือเขตโกลกาตาซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอินเดียสมัยที่อังกฤษครอบครองแล้วก็เวสต์เบงกอลซึ่งถูกผ่าออกเป็นสองซีกซีกที่ยังอยู่กับอินเดียเรียกว่าเบงกอลตะวันตกซีกที่ยกไปเป็นแผ่นดินของพี่น้องมุสลิมซึ่งเรียกว่าปากีสถานตะวันออกทุกวันนี้ก็คือบังกลาเทศนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่คุมปากแม่น้ำคงคาไว้ทั้งหมดนะครับเหนือจากนั้นก็คือดาร์จิลิงที่ผมบอกแล้วพอเลยจากดาร์จิลิงไปอันนั้นล่ะครับก็จะไปเขตที่เขาเรียกว่าSeven Sister State ก็คือตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียท่านลองไปดูแผนที่ของอินเดียนะครับท่านจะพบว่าแผนที่อินเดียนี่ทางตะวันออกเฉียงเหนือแปลกประหลาดมากเลยเป็นคอกิ่วอยู่ที่ดาร์จิลิงแล้วก็ที่เขตตรงอัสสัมนี่แหละครับแล้วจากนั้นก็ไปบานเป็นเหมือนกับขวานเนาะแล้วตรงนั้นมีตั้ง7รัฐอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่า Seven Sister State นะครับเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยเขาบอกว่าทั้ง7รัฐนี้เนี่ยครับหลังจากอินเดียได้อิสรภาพเนี่ยก็เป็นรัฐของชนเผ่าที่แตกต่างหลากหลายนะครับแล้วก็ค่อยๆก่อรัฐใหม่ก่อรัฐใหม่ขึ้นมารายละเอียดค่อยไปคราวหน้าครับผมจะพาไปใน7รัฐนั้นเนี่ยผมได้ไปมา3รัฐพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา